สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ผมโปรโซเนตในโอ2ครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงแพทในวันนี้กันนะครับ10พฤษภาคมเป็นแพทกลางซีซั่นที่4ที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับแน่นอนว่าจะมีเรื่องของอีเวนต์เป็นกิจกรรม Star Wars Galactic Rescue แล้วก็ Battle for Olympus ที่กลับมาอีกครั้งนึงอันนี้ผมจะขอไม่พูดถึงคลิปนี้จะขอพูดถึงอัปเดตเกี่ยวกับสมดุลตัวละครเป็นหลักนะครับมาเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกก็คือจังเกิลควีนนะครับได้บัฟมาเต็มๆหลายอย่างมากอย่างแรกเลยที่ได้บัฟมาก็คือกระสุนเพิ่มจาก6นัดเป็น8นัดอันนี้สำหรับใครที่เล่นจังเกิลควีนน่าจะคุ้นเคยว่าปกติแล้วเวลายิงอ่ะกระสุนมันหมดเร็วมากอันนี้ก็น่าจะช่วยให้รีโหลดน้อยลงนะครับแล้วดาเมจภาพรวมก็จะมากขึ้นเช่นกันเรื่องต่อมาคือการปามีดสกิลคลิกขวาอันนี้บัฟง่ายๆเลยครับคือบัฟให้ตัวมีดเนี่ยมันขนาดใหญ่ขึ้นของเดิมคือ 0.15 เพิ่มเป็น 0.2 เมตรแปลว่าคุณจะปามีดโดนศัตรูเนี่ยง่ายขึ้นครับเรื่องต่อมาคือตัวของอันติแรมเพจนะครับแรมเพจของเก่าเนี่ยจะไม่ทำดาเมจด้วยตัวเองแต่คนที่โดนจะติดเลือดไหล100หน่วยภายในระยะเวลาที่กำหนดถูกไหมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาจะเปลี่ยนให้คนที่โดนแรมเพจปุ๊บโดนไปเลยดาเมจ40หน่วยเริ่มต้นแล้วเลือดไหลเนี่ยจะลดจาก100เหลือ60ถ้าพูดกันถึงดาเมจภาพรวมก็คือมันยัง100อยู่นะครับแต่ข้อดีของแรมเพจแบบนี้คือมันทำให้คนที่โดนตอนแรกยังไงก็รับไปก่อน40แน่ๆส่วนไอ้60หลังเนี่ยถ้าคุณมีล้างถ้าคุณมีสกิลบางอย่างมาช่วยอ่ะคุณก็อาจจะไม่โดนรวมๆแล้วมันคือการบัฟเนาะสำหรับอันติเรื่องต่อมาคือสกิลอะดรีนาลีนรัชนะครับอันนี้เป็นแพสซีฟที่จังเกิลควีนสามารถรีเลือดตัวเองได้เมื่อทำให้ศัตรูเลือดไหลถามว่ามันบัฟยังไงเขาบัฟให้การรีเลือดจากเลือดไหลเนี่ย 1.25 เท่าเพิ่มเป็น2เท่าครับมันจะทำให้จังเกิลควีนมีความสามารถในการยืนอยู่แนวหน้าได้นานขึ้นแน่นอนอ้าวแล้วถามว่ามันเพิ่มเลือดประมาณเท่าไหร่ล่ะปกติเนี่ยสกิล E Carnage ฟันขวาเนี่ยมันจะทำเลือดไหล40หน่วยนะครับแล้วการรีเลือดจะรีอยู่ที่50หน่วยเพราะมันคูณ 1.25 แต่ปัจจุบันเนี่ยมันจะคูณ2หมายความว่าเราจะเร่งเลือดได้80หน่วยตอนแรกเลือดผม150สังเกตว่าเลือดผมจบที่230เพิ่มมา80หน่วยแล้วคุณนึกสภาพว่าถ้าเป็นการไฟที่มีศัตรูหลายคนอยู่ข้างหน้าคุณแล้วคุณใช้คาร์เนจหรือว่าสับขวานเนี่ยโดนอาจจะ2คนคุณเพิ่มไปเลย1คน80 2คน160แล้วที่สำคัญคือคาร์เนจเคยได้บัฟก่อนหน้านี้ลดคูลดาวน์เมื่อคุณฟันโดน1คน2วิถ้ายิ่งคุณฟันโดนเยอะคุณทั้งรีเลือดแรงแล้วคุณก็ได้ใช้ใหม่เร็วขึ้นด้วยนี่เป็นการบัฟจังเกิลควีนที่ผมว่าค่อนข้างเห็นผลอย่างมากนะครับแล้วการรีเลือดมันไม่ได้ส่งผลแค่สกิลนี้สกิลเดียวเนาะคือปามี่อย่างเงี้ยมันก็ได้รีเลือดเวลาดึงมีดสมมติปามี่ไม่โดนดึงกลับมามันก็ได้รีเลือดหรือว่าการโกรธอันติเองก็ได้รีเลือดเหมือนกันซึ่งตัวอันติจังเกิลควีนเนี่ยเมื่อกี้ที่เราบอกว่ามันทำดาเมจ40ตอนเริ่มต้นแล้วการเลือดไหลเนี่ยลดจาก100เหลือ60มันส่งผลเรื่องดาเมจให้เสถียรขึ้นแต่เป็นการเนิร์ฟการรีเลือดของตัวเองทดแทนด้วยการที่ทำให้รีเลือดได้แรงขึ้นนะครับของเดิมเนี่ยมันจะเป็น100คูณ 1.25 ก็คือรีเลือดได้125ถ้าไม่โดนล้างนะแต่ถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยคุณจะเหลือแค่60คูณ2ก็คือ120หมายความว่าจริงๆแล้วตัวอันติแรมเพจกับการรีเลือดเนี่ยมันค่อนข้างจะคล้ายเดิมเนาะสมมติผมใช้โดน2ตัวเนี่ยผมก็จะเร่งเลือดมาอยู่ที่240ในอนาคตผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นจังเกิลควีนในการเล่นเยอะขึ้นนะครับรวมถึงการแข่งขันตอนที่แพทนี้เข้ามาด้วยต่อกันที่ตัวถัดมาครับโอริซ่าอันนี้ได้บัฟมานิดนึงซึ่งเป็นบัฟที่เพิ่มดาเมจของกระสุนคลิกซ้ายจาก12เป็น13หน่วยมันก็ถือว่าดีขึ้นเป็นบัฟเหมือนกันเนาะสังเกตก็คือก่อนหน้านี้โอริซ่าถูกบัฟเรื่องของระยะการยิงให้ไกลขึ้นแล้วก็ถูกเนิร์ฟในแพทต่อมาถูกไหมครับกลายเป็นว่าโอ้โหระยะกลางโอริซ่าดาเมจทำได้ค่อนข้างแย่ตอนนี้เขาก็เลยพยายามจะบัฟส่วนอื่นกลับขึ้นมาเพราะว่าเขาสังเกตแล้วว่าการบัฟระยะมันไม่ใช่หมายความว่าระยะการยิงที่หวังผลได้เนี่ยมันยังเป็นระยะที่ค่อนข้างใกล้เหมือนเดิมนะแต่เมื่อไหร่ที่คุณเข้าใกล้ได้คุณจะมีโอกาสปิดดาเมจศัตรูได้สูงขึ้นนั่นเองข้อจำกัดก็คือต้องเข้าใกล้ศัตรูให้ได้เนาะต่อไปคือวินสันนะครับวินสันเนี่ยก็ได้บัฟที่เรียบง่ายอันหนึ่งมาก็คือสกิลเจ็ตแพ็คเขาบอกว่าระยะวงของดาเมจก่อนจะลดลงคือดาเมจเต็มๆเลยนะเพิ่มระยะจาก1เป็น 1.3 เมตรเพิ่มมานิดนึงแต่ผมว่าการเพิ่มมานิดนึงอันเนี้ยมันจะส่งผลให้วินสันเล่นได้ดีขึ้นดาเมจเสถียรขึ้นแล้วก็ทำดาเมจได้ง่ายขึ้นด้วยจากการกระโดดนะครับสังเกตว่าเวลาเราโดดเวลาเราลงตรงไหนเนี่ยมันจะมีดาเมจรอบๆตรงนั้นเนาะซึ่งถ้าโดนเต็มดาเมจก็แรงถูกไหมแต่ถ้ามันอยู่ไกลเกินไปดาเมจก็จะค่อยๆเบาลงจนถึงอาจจะไม่โดนดาเมจเลยนะครับอันนี้ก็คือการบัฟในส่วนนี้นั่นเอง
ไปต่อกันที่ตัวถัดมาครับ Wrecking Ball สิ่งที่ Wrecking Ball โดนปรับไปนะครับก็คือสกิล E อันนี้เป็นเนิร์ฟเนาะผลของสกิลจะอยู่แค่7วิลดลงจาก9วินะครับหายไป2วิอันนี้ถามว่ามันมีผลยังไงบ้างคือปกติโล่ Wrecking Ball เนี่ยเราก็จะใช้เวลาที่เข้าทำศัตรูแล้วมีโอกาสรับดาเมจเยอะๆเนาะแต่ตัวโล่เนี่ยในเมื่อเขาลดระยะเวลามากสุดของมันลงเนี่ยหมายความว่าในไฟต์ปกติที่สมมุติคุณกด E นะแล้วคุณไม่ได้รับดาเมจเยอะขนาดนั้นสกิล E คุณยังโล่ยังไม่หมดแล้วคุณอยากจะเล่นต่อโดยที่ E ยังเหลืออยู่เวลาตรงเนี้ยมันจะลดลงนะครับหมายความว่าคุณอาจจะต้องรอคูลดาวน์หรือว่าไปเก็บยาก่อนจะมาเข้าไฟต์ใหม่ถ้าเป็นไฟต์ปกติที่คุณได้รับดาเมจหนักๆแล้วกด E เพื่อรับดาเมจเหล่านั้นส่วนใหญ่มันจะไม่ได้ใช้จนหมดเวลาอยู่แล้วนะครับสำหรับสกิลนี้คือโล่มันจะหมดก่อนเพราะรับดาเมจเยอะเนาะดังนั้นอันนี้ผมมองว่ามันเป็นการเนิร์ฟเล็กๆน้อยๆคงไม่ได้ส่งผลอะไรมากกับ Wrecking Ball นะครับต่อไปคือ Echo ครับหลักๆก็คือบัฟตัว Duplicate ให้สามารถเก็บได้เร็วขึ้น 25%อันตีเก็บเร็วขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ดีแน่นอนถูกไหมครับสิ่งที่เขาเนิร์ฟก็คือส่วนของการใช้ดูพิเศษปุ๊บแล้วพอก๊อปมาเนี่ยอันตีของตัวที่เราก๊อปจะขึ้นเร็วมากของเดิม 5.5 เท่าครับตอนนี้ลดลงมาเหลือ 4.5 เท่าหมายความว่าอันตีตรงเนี้ยเราจะได้ช้าลงหลังจากก๊อปศัตรูมานั่นเองนะถ้าถามผมว่ามันก็อาจจะส่งผลเล็กน้อยแต่ผมไม่คิดว่ามันจะแย่ขนาดนั้นเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็บัฟอันตีปกติของไอโคเนี่ยให้เก็บได้เร็วขึ้นตั้ง 25% เลยนะครับอันนี้ผมว่ามันส่งผลเยอะกว่าต่อมาคือจังแรดนะครับจังแรดนี่ก็ได้บัฟมาหลังจากที่ครั้งก่อนเนี่ยโดนเนิร์ฟสกิลชิปไปรอบนี้เนี่ยปรับให้สกิลชิปดาเมจสูงสุด110หน่วยของเก่าเนี่ยโดนเนิร์ฟจาก120เหลือ100ตอนนี้ก็เลยเอาตรงกลางละกันก็คือเพิ่มมาจาก100เป็น110นะครับตรงนี้มันก็จะช่วยให้จังแรดดาเมจมากขึ้นแน่นอนแล้วก็อาจจะมีโอกาสทำวันช็อตได้มากขึ้นนะครับมาต่อกันที่ตัวถัดมาก็คืออนาครับสิ่งที่อนาโดนเนิร์ฟก็คือขวดนะครับโดนปรับให้การฮิลเนี่ยลดลงจากเบิร์ดฮิล100เหลือ60หน่วยไม่ว่าจะเป็นกับตัวเองหรือกับเพื่อนก็ตามดังนั้นเมื่อขวดแล้วมันจะมีโอกาสเซฟเพื่อนได้น้อยลงนะครับรวมถึงบางครั้งเวลาอนาโดนล้วงเนี่ยคุณเนทเซฟตัวเองอาจจะยังไม่พอคุณอาจจะต้องให้เพื่อนมาช่วยฮิลคุณต่อด้วยถามว่ามันจะส่งผลต่อการเล่นของอนาขนาดนั้นไหมผมว่าอาจจะไม่ขนาดนั้นหมายความว่าความสามารถอนาส่วนใหญ่นะผมว่ามันยังดีอยู่แต่ว่ามันอาจจะบาลานซ์กับซัพพอร์ตตัวอื่นมากขึ้นอาจจะมีคนหยิบซัพพอร์ตตัวอื่นมากขึ้นอันนี้เป็นไปได้แล้วตัวเลข60เนี่ยถ้าพูดกันตรงๆก็คือเขาอาจจะปรับให้มันเข้ากับการเนทศัตรูที่ปกติแล้วเวลาโดนเนี่ยมันจะทำดาเมจ60หน่วยไม่ใช่100แต่ว่าการฮิลตัวเองมันเป็น100เขาก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมันควรจะเท่ากันหรือเปล่าต่อมาคือแบปทิสนะครับเป็นซัพพอร์ตที่หลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวมันก็โอเคอยู่แล้วนะทำไมมันถึงมีการปรับด้วยรอบนี้ก็ถือว่ามาแปลกเหมือนกันนะตรงที่เขาบัฟแบปทิสครับสิ่งที่บัฟแบปทิสมาก็คือการลดคูลดาวน์สกิล E หรือว่าอมตะจาก25วิเหลือ23วิลดลงมา2วิถึงมันจะลดลงมาแค่2วินะแต่ผมว่ามันก็น่าจะช่วยได้พอสมควรนะครับคือ2วิเนี้ยมันไม่ได้ส่งผลให้1ไฟเนี่ยคุณจะใช้เล่นๆได้คือใช้ทิ้งใช้ขว้างก็ยังไม่ได้นะแต่อย่างน้อยมันก็ได้เร็วขึ้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบัฟที่ดีสำหรับแบปติสนะต่อมาคือคิริโกะนะครับอันนี้ก็มีการปรับเล็กๆน้อยๆซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นบัฟด้วยส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็มี quality of life ปรับเข้ามานะครับสิ่งที่เขาบัฟคิริโกะมาก็คือเขาบอกว่าเวลารีโหลดคุไรเนี่ยมันจะมีแอนิเมชันใช่ไหมตอนของเดิมเนี่ยแอนิเมชันผ่านไปแล้ว 75% เขาถึงจะรีโหลดเสร็จกระสุนถึงจะเพิ่มแต่ปัจจุบันเนี่ยบอกว่าลดจาก 75% เหลือ 65% หมายความว่ามันรีโหลดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาเป็น quality of life ก็คือ hero option อันใหม่ของคิริโกะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า healing ofuda cancels reload ครับสิ่งนี้ปกติจะปรับออนไว้ถ้าเราปรับออนไว้เวลาเราเล่นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะปาคุณายใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราจะกดรีโหลดแล้วเราก็ฮิลถ้าเรากดรีโหลดแล้วก็ฮิลอย่างเงี้ยการฮิลมันจะไปขัดการรีโหลดทำให้เรารีโหลดไม่เสร็จกระสุนเราก็ไม่เพิ่มออปชันนี้ก็เลยบอกว่าโอเคถ้าคุณปรับมันเป็นออฟคุณสามารถปาคุณายกดรีโหลดแล้วกดฮิลค้างไว้ต่อได้เลยนะแต่การฮิลของคุณจะฮิลก็ต่อเมื่อรีโหลดเสร็จแล้วแบบนี้ก็จะเป็นการป้องกันสำหรับคนที่แบบชอบเผลอกดฮิลก่อนจะรีโหลดเสร็จนะครับถือว่าเป็น quality of life นะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันสำหรับผมก็ปรับออฟไว้นะครับ
มาต่อกันที่ซัพพอร์ตตัวใหม่ล่าสุดอย่าง Lightweaver เจ๊บัวนะครับสิ่งที่เขาปรับมารอบนี้จะเรียกว่าเป็น Quality of Life อย่างเดียวเลยก็ว่าได้เป็นการกันการโยนของ Lightweaver นะก็คือ Reinhardt ที่กด Earth Shatter อยู่จะไม่สามารถถูก Lightweaver ใช้ดึงกลับไปได้นะครับไม่สามารถใช้ Light Flip ได้รวมถึงถ้าคุณกด Earth Shatter ตอนกำลังโดน Light Flip อยู่มันจะทำให้ Light Flip ถูกตัดขาดก็คือหยุดเลยนะครับแล้ว Reinhardt ก็จะทุบได้พอพูดถึงคำว่าทุบผมก็นึกถึง Smashพอผมพูดว่า smash ผมก็นึกถึงมิดโดริยะโชเน็งแล้วพอนึกถึงมิดโดริยะโชเน็งผมก็นึกถึงประโยคเด็ดของเรื่องนายน่ะก็เติมถูกก็เติมเองได้นะที่ Rich Man Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า 400,000 คนเติมโอ2ได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทาง LINE Official @richmanshop นอกจากนี้ยังมีบริการเติมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายหรือบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะ Roblox Riot Steam รวมทั้งบัตรไลฟ์สไตล์อาทิบัตร GrabLine Tinder เติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไหวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมแล้วถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมดีๆติดตามเพจ Rich Man Shop ใน Facebook ไว้ได้เลยจะช้อปปิ้งที่ Shopee อย่าลืมแวะเข้ามากดลิงก์ Personate ช้อปปิ้งสินค้าใดก็ได้ใน Shopee ลิงก์อยู่ใต้คลิปต่อมาเรามาดูเรื่องของการปรับ Quality of Life ของหลายๆตัวละครเลยนะเรามาเริ่มกันที่ D.Va ครับคุณสามารถกด High Booster Cancel Text หรือ High Booster Timer ได้ด้วยปกติแล้วถ้าเราเปิดออฟไว้เนี่ยกดบินปุ๊บมันจะขึ้นตรงกลาง cancel กด leadship อีกรอบใช่ไหมแล้วก็มีวงกลมบอกว่าเหลือเวลาอีกกี่วิถูกไหมครับบินจะหมดถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยมันขึ้นมาน่ารำคาญมันลกจอมองไม่เห็นอะไรเงี้ยเปิด2สิ่งนี้เป็นออนดูครับแล้วลองกลับมาบินจะเห็นว่าวงบอกเวลาหายไปแล้วแล้วก็ไม่มีปุ่มบอกเลยว่าเฮ้ยต้องกดอะไรเพื่อ cancel เนาะตรงนี้ก็เอาตามสบายเอาตามที่ถนัดนะครับแต่ผมคงปรับออฟไว้เพราะว่าชินอยู่แล้วแบบนี้หลายๆตัวละครมีออปชันนี้เพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าตัวละครอื่นเนี่ยผมอาจจะขอข้ามๆเพราะว่ามันเป็นคอนเซปต์เดียวกันนะครับมาที่ตัวต่อมา Doomfist ครับตัวของ Doomfist เนี่ยมีเพิ่มออปชันเข้ามาค่อนข้างเยอะ1คือ Hand Cannon UI ตัวกระสุนของปืนที่มือของ Doomfist มันจะขึ้นกระสุนอยู่ตรงหน้าจอ4นัดถูกมั้ยครับถ้าเราปรับเป็นออนก็คือเราจะมี UI Show ถ้าปรับเป็นออฟก็คือมันจะหายไปแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายที่อาจจะมีความยูนิคหน่อยสำหรับ Doomfist คือ Hold to Use Power Block ครับถ้าปรับเป็นออฟก็คือเรากดครั้งเดียวเพื่อใช้แต่ถ้าเปิดอันนี้เป็นออนเราจะต้องกด E ค้างถ้าเราปล่อย E มันจะเป็นการแคนเซิลสกิลด้วยตัวเองอันนี้ก็ขึ้นกับว่าคุณถนัดแบบไหนแล้วกันมาต่อกันที่โอริซ่าครับโอริซ่าปรับมานี่ก็มีไฮเจเวลินสปินแคนเซิลเท็กซ์อันนี้ก็คือตัวสกิล E นะคล้ายๆกับของดีว่าบูสเตอร์เลยนะครับต่อมาก็คือ Hold to Use Javelin Spin อันนี้ถ้าปรับเป็นออฟคือเรากด E ครั้งเดียวเราจะวิ่งได้ยาวแต่ถ้าเราปรับเป็นออนเมื่อไหร่เราต้องกด E ค้างไว้ถึงจะใช้ต่อเนื่องถ้าเราปล่อย E ปุ๊บมันจะแคนเซิลอัตโนมัตินะครับอันนี้คล้ายๆกับ Power Block ของ Doomfist นะส่วน High Fortify Timer ก็คือคล้ายๆกับ Booster Diva เลยนะครับมาที่ตัวต่อมาครับรามัตรานี้จะมีหลายอย่างหน่อยอย่างแรกคือ Toggle Block สำหรับโหมด Nemesis เนาะถ้าคุณปรับเป็น Off ไว้มันจะต้องกดคลิกขวาค้างเพื่อบล็อกนะครับแต่ถ้าคุณเปิดออนไว้คุณกดครั้งเดียวมันจะกันค้างไว้ให้แล้วคุณกดอีกครั้งเพื่อยกเลิกกันนะครับมี aim sensitivity ให้ด้วยระหว่างที่ใช้ Nemesis Form คุณสามารถมาปรับเซนส์เวลาที่แปลงร่างเป็นหมัดต่อยๆได้ด้วยนะครับอย่างของผมก็คือใช้เป็น default 100% อันนี้น่าจะหมายความว่ามันเท่ากับ sensitivity หลักของเรานะส่วนต่อมาคือ annihilation cancel input ครับเป็นตัวที่บอกว่าคุณจะกดปุ่มไหนเพื่อยกเลิกอันติเพราะว่าอย่างที่รู้กันอันติรามาตาสามารถยกเลิกได้ถ้าใครที่เล่นบ่อยๆคุณจะรู้ว่าปกติแล้วมันเป็น ability 1คือถ้าคุณกดแปลงร่างในเมสิทฟอร์มอีกรอบตอนที่ใช้อันตินะอันติมันจะหายไปเลยครับมันจะกลับมาเป็นร่างออมนิกอันนี้สามารถเปลี่ยนเป็น ability 3ได้ถ้าเปลี่ยนเป็น ability 3มันก็คือการกดอันติซ้ำอีก1ครั้งนะครับคือคุณกด Q เปิด annihilation ปุ๊บถ้าคุณจะ cancel คุณต้องกด Q อีก1ครั้งคุณไม่สามารถกด leadship เพื่อ cancel ได้แล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นว่าเห็นไหมกด cancel ใช้ตัว Q ไม่ใช่ leadship แล้วนะประมาณนี้มาที่ตัวต่อมาก็คือ Reinhardt ครับต่อมาคือ Roadhog ครับตัวต่อมาคือ Sigma นะครับสิ่งที่มันปรับสำหรับ Sigma ก็คือเวลาอันตินะครับมันจะมี Timer อยู่ถ้าเวลาหมดปุ๊บมันจะใช้เองออโต้นะครับเดี๋ยวเรารอเวลาหมดดูพอเวลาหมดปุ๊บมันจะล็อกพื้นที่ที่เราเล็งอยู่ให้เลย
ซึ่งพอปรับอันติมาเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีบั๊กอยู่บั๊กหนึ่งก็คือถ้าเราไปเล็งในจุดที่มันไม่สามารถเล็งได้แล้วให้มันใช้ออโต้มันจะกลายเป็นว่ามันใช้ไม่ได้ครับพอใช้ไม่ได้ปุ๊บเหมือนมันค้างอยู่ในอันติแล้วซิกมาก็จะบินไปไหนก็ได้เดี๋ยวผมลองทำดูนะวิธีการที่ผมไปเห็นมาก็คือเขาจะเล็งออกไปในที่ที่มันไม่สามารถเล็งได้แล้วพอมันเสร็จปุ๊บอ้าวเวลาหมดแล้วแต่ว่ามันยกใครไม่ได้มันก็เลยไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับอันตีเหมือนไม่ถูกแคนเซลแล้วผมก็สามารถบินไปไหนก็ได้ล่องลอยไปตามแมปเพียงแต่ว่ามันจะไม่สามารถใช้โลได้ใช้สกิลต่างๆไม่ได้แต่คุณสามารถลอยไปลอยมาแล้วก็ยิงทำดาเมจลงมาจากข้างบนได้นะครับ อันนี้ก็บอกเลยว่าเป็นบัคที่ตลกอยู่เหมือนกันแต่ผมไม่แนะนำให้คุณเอาไปใช้ในเกมจริงนะมาที่ตัวถัดมาครับวินสันต่อมาก็คือ Wrecking Ball นะครับสิ่งที่เขาปรับ Wrecking Ball มาก็คือเวลาคุณอยู่ในโหมด Roll หรือว่ากลิ้งเนี่ยนะครับคุณสามารถกดเมเลการตีใกล้นะเพื่อยกเลิกการกลิ้งได้มันก็จะออกมาเป็นโหมดการยิงปกติเลยนะครับส่วนออปชันที่เพิ่มเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ Toggle Quick Melee During Roll ครับถ้าเราปรับเป็น Off คือ Default สมมุติว่าผมอยู่ในโหมดกลิ้งแล้วผมกด V ครั้งเดียวนะมันจะแค่ออกจากโหมดกลิ้งแต่ไม่ยอมตีให้เราถ้าเราปรับสิ่งนี้เป็นออนไว้สมมุติผมอยู่โหมดกลิ้งผมกด V ครั้งเดียวนะมันจะตีให้เลยครับมาที่ตัวถัดมาก็คือ Bastion นะครับมาที่ตัวถัดมาก็คือ Cassidy ต่อไปคือ Echo ครับต่อไปคือ Genji เนาะต่อไปคือเมยนะครับ Ice Wall Confirmation Input ครับเวลาที่เราสร้างกำแพงเราจะกดคลิกซ้ายเพื่อเปิดมันไหมเพื่อใช้งานแต่ถ้าคุณไม่ถนัดการกดคลิกซ้ายคุณอาจจะปรับเป็น Secondary Fire กดคลิกขวาอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่า Ability 2 Press Ability 2ก็คือการกด E อีกครั้งหนึ่งมันถึงจะใช้หรือว่าจะเป็น Ability 2 Release ถ้า Ability 2 Release ก็คือคุณกดค้างเพื่อเล็งแล้วคุณปล่อยปุ๊บมันจะวางคือเรากด E ปุ๊บมันจะเล็งกำแพงใช่ไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าคุณปล่อยปุ่มอ่ะมันจะวางเลยมันจะใช้เลยนะครับอันนี้มันจะทำให้เราวางกำแพงได้เร็วมากแต่ผมว่ามันอาจจะมีปัญหานิดหน่อยเรื่องการหมุนกำแพงที่น่าจะหมุนไม่ได้ด้วยซ้ำผมจะชอบแบบ primary fire มากกว่าคือเราได้เล็งก่อนแล้วค่อยกดใช้เนาะอีกอย่างนึงก็คืออย่างสุดท้ายสำหรับเมยนะครับ default ice wall rotation คือคุณต้องการให้ ice wall กำแพงอ่ะมันเป็นทางไหนโดยเบื้องต้นคุณกด E ปุ๊บจะเป็นแนวนอนคุณกด E ปุ๊บเป็นแนวตั้งจะเอายังไงก่อนถ้าสมมุติผมเปลี่ยนเป็นแนวตั้งนะผมกด E มาเห็นไหมมันจะกลายเป็นแนวตั้งแบบนี้แล้วผมกดอีกรอบมันถึงจะเปลี่ยนให้แบบนี้นะครับถ้า horizontal มันก็คือแบบปกติที่เราชินกันก็คือแนวนอนงี้ถ้าเรากด E อีกรอบมันถึงจะกลายเป็นแนวตั้งให้ต่อมาคือ Pharah นะครับต่อมาคือ Reaper ครับมาที่ตัวต่อมาครับ Sombraต่อมาคือ Symmetra ครับส่วนที่2คือ Hold to Deploy Sentry Turret อันนี้ถ้าปรับเป็นออนเนี่ยเรากดชิปค้างมันจะปล่อย Turret รัวๆได้จนหมดเลยนะครับแต่ถ้าเราปรับเป็นออฟคือเราต้องกดชิปทีละครั้งกดครั้งหนึ่งปล่อยอันหนึ่งกดอีกครั้งก็ปล่อยอีกอันแต่ถ้าเรากดค้างมันก็จะปล่อยแค่อันเดียวนะต่อไปคือ Top Yawn ครับต่อมาคือ Tracer ครับต่อมาคือ Baptist นะครับต่อไปคือ Brigid นะครับต่อไป Light Weaver นะครับต่อมาคือ Lucio ครับ Lucio เนี่ยเขาจะมีปรับให้ Allow Backwards Wall Right เนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็น Default Off ตอนนี้เขาปรับให้มันเป็น On แล้วก็คือถ้าใครไม่ได้มาปรับอะไรเนี่ยคุณสามารถปีนถอยหลังได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้ามาปรับในนี้อีกอย่างนึงที่ปรับก็คือ Hold to Crossfade นะครับอันเนี้ยปกติแล้วการกดชิปค้างเมื่อก่อนจะเป็น Speed แล้วปล่อยชิปมันจะกลายเป็น Heal แต่ว่าตอนนี้มันจะเปลี่ยนคุณจะเลือกว่ากดค้างเพื่อสปีดหรือจะกดค้างเพื่อฮิลก็ได้อันนี้ก็ลองมาปรับกันดูเป็นความชอบล้วนๆนะครับถ้าคุณปรับเป็นออฟก็คือคุณกดชิปมันจะเปลี่ยนไปโหมดหนึ่งกดชิปอีกรอบก็เปลี่ยนไปอีกโหมดหนึ่งต่อมาคือ Mercy ครับอย่างแรกคือ Blaster Input เนี่ยจะให้กดอะไรเพื่อยิงครับปืนของ Mercy จะกดอะไรปกติมันก็จะเป็นคลิกซ้ายเพื่อยิงเนาะแต่ว่ามันจะมีเพิ่มเข้ามาคือกดคลิกขวาเพื่อยิงก็ได้แต่ว่ายังต้องเปลี่ยนอาวุธเองอยู่นะคือหมายถึงว่าเราต้องกดเลข2เพื่อเปลี่ยนอาวุธก่อนแล้วก็กดคลิกขวาเพื่อยิงหรือเราจะเป็นบอสเลยไหมคือสามารถกดได้ทั้งคลิกซ้ายและคลิกขวาเพื่อยิงอันนี้ก็เอาตามให้คุณถนัดละกันผมขอเป็นคลิกซ้ายเหมือนเดิมดีแล้วมาที่ตัวละครสุดท้ายครับเซนาต้าอย่างแรกก็คือ Harmony and Discord of Cancel Reload การกดชิปกับการกด E เพื่อให้ออฟศัตรูหรือเพื่อนเนี่ยมันจะหยุดการรีโหลดของเรา
ถ้า default ก็เปิดเป็น on ซึ่งอันเนี้ยผมแนะนำว่ามันควรจะปรับเป็น on นะครับเพื่อให้คุณสามารถแปะ off ให้เพื่อนได้ทันท่วงทีหรือว่า discord ได้เวลาเห็นศัตรูแวบๆไปแวบมาอะไรแบบนี้ถ้าปรับเป็น off ไว้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราต้องรีโหลดเสร็จก่อนถึงจะแปะ off ได้แปะ off เพื่อนแปะ off ศัตรูได้ตรงนี้เขาก็จะมีให้เลือกด้วยว่าเฮ้ยจะเอาแค่บางอย่างไหมล่ะถ้าเราปรับเป็น harmony only หมายความว่าถ้าเรารีโหลดอยู่การแปะ off ให้เพื่อนมันจะ cancel reloadแต่ถ้าเป็น Discord จะไม่ cancel ส่วนถ้าเป็น Discord only ก็คือ Harmony แปะ off ให้เพื่อนเนี่ยมันจะไม่ cancel reload แต่ถ้า Discord มันจะ cancel reload อันนี้ก็เอาตามที่ชอบแล้วกันแต่สำหรับผมเนี่ยปรับเป็น on ไว้นะครับสำหรับคลิปนี้เนื้อหาก็จบแล้วนะครับอาจจะยาวนิดนึงต้องขออภัยด้วยแต่ว่าออปชันที่เพิ่มเข้ามามันเยอะมากก็เลยอยากจะพูดให้ครบเนาะเดี๋ยวใครที่มาเห็นจะได้เข้าใจตรงกันว่าออปชันใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาคืออะไรบ้างนะครับก็เลือกใช้งานกันได้สำหรับใครที่พบเจอบั๊กอะไรก็สามารถเข้ามาแจ้งผมได้ใน Discord นะผมจะได้เอามาประชาสัมพันธ์แจ้งๆแชร์ๆกันต่อไป อยากเห็นเหมือนกันไม่ใช่อะไรหรอกว่าตอนนี้มีบั๊กอะไรบ้างปกติแล้วแพทช์ใหม่เข้ามาก็จะบั๊กค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตอนนี้ที่เราเห็นก็คือมีอยู่ 2-3 บั๊กแล้วที่มันค่อนข้างจะเป็นปัญหากับการเล่นสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับบ๊ายบาย